โอ้โหเสียงน่ากลัวมากอาจารย์โอ้โหรอนานมากเลยเร็วหิวอาจารย์มาทำกับข้าวเลยไปสิมาๆๆๆแล้วอย่างเงี้ยมันจะกรอบมั้ยเนี่ยไม่กรอบแล้วมันจะเป็นกะเพราหมูกรอบได้ยังไงกะเพราหมูเคยกรอบถ้ามันคิดนานเนี่ยกว่าจะตอบผมคาดหวังว่ามันจะอร่อยกว่านี้อาจารย์ยิ่งสุขสโมสรวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูบริเวณบ้านหลังหนึ่งดูสิมีสนามกอล์ฟดูไฮโซแล้วใช้คุณผู้ชมดูต้นไม้นี่เนี่ยๆๆๆๆปลูกไป10 10ต้นขอประทานโทษนะคะต้นละ 5-6 แสนค่ะเป็นใครไม่ได้ผู้ชายคนนี้หล่อโชว์เสียวเป็นประจำบอยพิษณุบอยพิษณุจุฑานิ่มสกุลนักร้องนักแสดงและพิธีกรที่อยู่ในวงการบันเทิงมากกว่า20ปีด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเจ้าเสน่ห์จึงเป็นที่รักและชื่นชอบของแฟนๆและล่าสุดปิดจ็อบชีวิตแบดบอยพลิกเป็นแฟมิลี่แมนสายเปย์อีกด้วยไม่รู้เขาจะอยู่หรือเปล่าผู้ชายหล่อๆคนนี้บางทีเขาก็เอ็กเซอร์ไซส์โชว์ซิกแพคโชว์เสียวบอยบอยเอ้ยโอ้ยเสียงน่ากลัวมากอาจารย์อ่ะบอยโอ้โหรอนานมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์รอมาอาจารย์รายการทีวีมากเลยครับผมเข้ามาถึงข้างในแล้วยังมาแบบว่าทำเป็นบอยนี่เรามาอยู่ถึงในบ้านแล้วหรอเออฉันยังไม่หน้าบ้านอยู่นะโอ้โหคุณเดินเข้ามาจนหลังบ้านแล้วจ้าไปไปเข้าบ้านเร็วหิวอาจารย์มาทำกับข้าวเลยไปไปสิมา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 บอยเป็นนัดเวลาก็ไม่เคยจะตรงเวลาวิ่งงานเหมือนร้อนเงินโปรเจกต์นี่เกิดตลอดคุณยิ่งศักดิ์รถติดรถติดอะไรล่ะคุณไปถ่ายรายการอื่นมาก่อนเห็นผมเป็นอันดับ2ใช่ไหมไม่ใช่หิวแล้วเนี่ยอ๋อใช่ก็เนี่ยตั้งใจจะมาทำกับข้าวที่เอาเลยมาทำเลยไม่ต้องพูดเยอะชอบกินหมูกรอบใช่ครับผัดกะเพราผัดแบบแห้งหรือแบบเปียกของแบบมีน้ำหน่อยได้ไหมเอาแบบเปียกคือถ้าจะกินกะเพราหมูกรอบมันต้องกินแบบเปียกอาจารย์ทำไมอ่ะก็กินแบบมันคั่วแห้งก็มีคั่วแห้งมันกรอบอยู่แล้วมันก็จะแห้งเกินไปโอเคเอาน้ำมาราดเลยถังหนึ่งใส่อารมณ์อีกแล้วเป็นอะไรคุณยิ่งศักดิ์นี่ชอบใส่อารมณ์ทำรายการก็ชอบจีบปากจีบคอเมนูพิเศษเหลือบตาเขาสำหรับคุณบอยพิษณุอุ้ยผัดกะเพราหมูกรอบจะกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องเก่งคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการหั่นหมูแล้วหมูกรอบเนี่ยโอ้โหหั่นไปไม่มีเสียงครบเลยอันนี้ซื้อมาใช่ไหมนี่ไงเขาอุตส่าห์ซื้อมาใช้ทำเองเหรออ้าวมันไม่ทำอ่ะคุณไม่กะเพราหมูกรอบก็ทำผัดกะเพราถ้าให้ทำหมูกรอบก็จะมาทำหมูกรอบอ้าวก็กะเพราหมูกรอบอาจารย์ก็จะผัดกะเพราหมูกรอบซื้อกะเพราซื้อโอเคแล้วอย่างนี้มันจะกรอบไหมเนี่ยไม่กรอบแล้วมันจะเป็นกะเพราหมูกรอบได้ยังไงกะเพราหมูเคยกรอบต้องเป็นไฟกลางอาจารย์ไฟกลางไฟกลางอันนี้ต้องถามก่อนว่าเปิดได้นะคาที่แล้วกระดกอะไรสปาเกตตี้ยังติดอยู่ด้วยสูงไปนิดนึงเท่าไหร่เปิดได้ไหมเปิดดูดได้ไหมอ่ะเปิดดูดถ้าเปิดดูดเสียงมันจะดังนะได้เปิดเสร็จแล้วทำไมบอยต้องใช้เครื่องดูดเหรอเป็นพี่ดูดเองนะอ๋อจริงๆแล้วหมูกรอบในเวลาที่มันไม่กรอบมาแล้วมันทำให้ไม่เป็นไรเราก็กรอบได้เหรอเราคั่วให้กรอบได้แล้วประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรารินน้ำมันออกอาจารย์รายการอาจารย์ใช้ของแบบไม่มีรสนิยมเลยครับทำไมอ่ะดูดีดูตะอุ้ยนี่ตะหลิวสิครับตะหลิวอะไรอ่ะพี่สาบโอ้ยเอาวันนี้ขนาดพอตบได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้มันกรอบกรอบอาจารย์ของเราก็มีนะเนี่ยอาจารย์เนี่ยดาอ๋อเตรียมมาเหมือนกันเหรอครับไม่เป็นไรอาจารย์เขาเถอะเพราะเราไม่ได้ล้างเราเช็ดเอาเมื่อกี้ใช่ใช่อ๋อเช็ดเอาไปจากบ้านโน้นเราเช็ดเอาโปรดักชั่นเหมือนไม่ค่อยจ่ายอะไรเนาะประหยัดเนาะกระดกดีกว่าอย่าผัดไม่กระดกมันมีน้ำมันแล้วไม่กล้าเดี๋ยวก่อนนะเราต้องคั่วไปสักครู่นึงให้มันหอมเริ่มต้นดังได้ยังไงอยากรู้ที่ไปอยู่รายการแล้วไปด่าชาวบ้านเขาใช่ไหมดังเพราะความสวยไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยขอโทษไม่ใช่ศิลปินแบบร้องเพลงแรปเพลงเดียวดังตลอดชีวิตอุ้ยแรงมากเลยอ่ะไปฟังใครมาแล้วตลอดชีวิตก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรนอกจากโชว์เสียวโชว์หุ่นบ้าอย่าบอกนะว่าดูรูปผมแล้วถ้ามีใน OnlyFans นะกูจ่ายคนแรกพริกไทยป่นมีมาหรือป่ะไม่มีผมก็มีจ้ะเอาล่ะ
พริกไทยบ้านบอยมันมันยาหอมเลยว่ะแม่เรากินยาหอมอ๋อพริกไทยค่ะอาจารย์อันนี้มันเป็นพริกไทยขาวไงครับหรือจะเอาพริกไทยดำไม่ต้องพริกไทยไม่ได้เนาะอาหารมาเดี๋ยวเราใส่พริกไทยขาวแล้วเราผัดนานหน่อยมันไหม้เป็นพริกไทยดำเนี่ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนี่คือสูตรของฉันสูตรของฉันจริงป่ะอาจารย์กะเพราเขาไม่ใส่พริกไทยกันมึงหัดให้กูทีได้ไหมเฮ้ยเอามาเริ่มกรอบเฮ้ยดูดีอาจารย์เห็นไหมเสร็จแล้วสูตรกะเพราของเรากระเทียมที่หลังเหรอครับผัดไปรอปกติผมลงกระเทียมก่อนนะถ้าผัดไปเถอะผัดไปนานๆสูตรอะไรวะเนี่ยงงสูตรเนี้ยเขาเรียกว่าสูตรเตี๋ยวให้มันออนแอร์ได้ด้วยเอะจะออนไลน์อย่างเดียวเลยงั้นกระเปียดค่ะไม่ใช่สูตรเตี๋ยวนะคะสูตรอาจารย์ต้องมาทางนี้เอาจริงๆจริงเหรอใช่ฉันไม่เหมาะหรอกฉันดูเรียบร้อยภาพไม่ให้อุ้ยหอมมากเฮ้ยหอมดีมากหอมใช่ไหมอยู่คั่วไปเรื่อยๆอยู่เทคอาทามไปเรื่อยๆมันก็จะคล้ายๆกับทานเผ็ดมากไหมทานเผ็ดเลยจานเผ็ดเลยเผ็ดเลยจานหยุดซะจานจบเกี่ยวกับเรื่องทำอาหารหน่อยมึงคิดว่ากูมาสายทางในเหรอขอโทษนะคะมีเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจากอาหารโดยตรงเหรอจริงป่ะเนี่ยอาจารย์เรียนเป็นด็อกเตอร์ทางด้านฟู้ดไซน์นะคะด็อกเตอร์เนี่ยว่ายน่ากลัวมากเลยกินเหล้าจีนได้ไหมกินได้ใส่เหล้าจีนเหรออ่ะใส่ไปแล้วจะเอาไหมเอาสูตรอาจารย์อันเนี้ยใช่จะใส่ไหมใส่สิเอานุก็ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ไม่ใส่ไปสิอันนี้ถ้าเหล้าจีนเราไม่เคยเห็นอันนี้คือสูตรอาจารย์เลยนะทุกคนใส่เหล้าจีนกับน้ำมันงาจะเป็นผัดกะเพราแบบจีนโอ้นิดนึงว้าวนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนใช่ที่ทำกะเพราเมนูธรรมดาให้เป็นแบบซอสเผ็ดหอมเผ็ดหอมอันนี้ตวงไว้แล้วเหรอครับหรือว่ายังไงไม่กะเอาแล้วผู้ชมทางบ้านเขาดูอาจารย์อยู่เขาบอกเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมว่าสูตรคุณยิ่งศักดิ์สูตรเนี้ยอ้าวสูตรนี่แล้วแต่ใครจะใส่อะไรก็ได้นะฉันจะบังคับได้ยังไงอ่ะขึ้นเสียงอีกละไบโพล่าป่ะเนี่ยน้ำตาลนิดนึงนี่ขึ้นลงๆเนี่ยฉันไม่ได้เป็นไบโพล่าเป็นอะไรฉันเป็นบ้าใส่น้ำตาลนิดนะได้ครับอาจารย์น้ำตาลนิดอาจารย์ใช้เป็นอะไรไซรัปไซรัปนิดเดียวใหญ่เยอะผัดค่ะไฟแรงค่ะฉันใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวครับผัดค่ะกระเทียมเจียวนะครับจานทำอะไรทำอะไรคุณยิ่งศักดิ์งูหัวงูเหรองูหัวไม่ขึ้นงูหัวไม่ขึ้นโอ้จานใส่ผัดกะเพราแบบผัดกะเพราเนี่ยไม่ได้ผัดวิญญาณกะเพราจริงมันต้องใส่เยอะๆเนี่ยผัดให้ปุ๊บหอมมากหอมเลยจานน่ากินเลยตายแล้วไม่คิดเลยคุณบอยพิศนุทำกับข้าวเก่งอาจารย์ปรุงทั้งนั้นนะฮะผมแค่ผัดไปผัดมาอาจารย์จะอะไรอีกไม่ได้แล้วนะปิดเตาพอละปิดละอุ๊ยเนี่ยเราสองคนน่าจะปล่อยคลิปใน YouTube นะเมนูออฟเลิฟนี่คิดไปเองป่ะเนี่ยหลังๆอายุเยอะแล้วก็ดูดีน่ากินมากทุกคนครับจ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งสัมภาษณ์อาจารย์ตรงนู้นดีกว่าเนาะไปกูมาผิดงานเย็นมีก็ไม่รู้จักนั่งมานั่งอะไรข้างนอกให้มันมีความแตกต่างบอยต้องเข้าใจนะนี่เหงื่อออกแล้วเนี่ยบอยต้องเข้าใจนะต้นนางกวักเนี่ยต้นละ 500,000 เดี๋ยวๆ10กว่าต้นเนี่ยหมดไปตั้งประมาณ 5-6 ล้านผมไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจะไปซื้อต้นไม้ต้นละ 500,000 รวยแบบคุณนี่ต้นละ 15,000 อาจารย์มีกลิ่นน้ำมันงามานิดๆมันคิดนานจังเลยกว่าจะตอบผมคาดหวังว่ามันจะอร่อยกว่านี้อาจารย์ไม่เพราะอาจารย์แบบใส่ไปเรื่อยป่ะคืออยากใส่อะไรก็ใส่ไปเรื่อยป่ะก็ไม่รู้ว่าบอยชอบกินแบบไหนวันนี้ก็เป็นจานแรกในชีวิตไม่คือโดยรวมแล้วทฤษฎีมันดูดีแต่รสชาติมันก็โอเคอาจารย์ตกลงไม่ได้เลยใช่มั้ยอร่อยคุณผู้ชมดีฮะมันก็เป็นสูตรที่ประหลาดผมไม่ค่อยได้กินดีเพราะอาจารย์ใส่เหล้าจีนกับอาจารย์น้ำมันงาก็เป็นอีกแบบอร่อยอาจารย์อร่อยใช่ไหมแล้วแต่ค่ะบอยถามหน่อยสิบอยดังมาจากการเป็นนักร้องใช่ป่ะใช่ครับอาจารย์ขอโทษนะ
ไม่เห็นเคยได้ยินเพลงของบอยเลยอ่ะบุรีปะเนี่ยเปล่าก็เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจนะศิลปินสมัยใหม่ร้องได้เพลงเดียวก็ดังไปตลอดชาติอ่ะแต่ก็เรื่องจริงนะอาจารย์ผมมีเพลง40กว่าเพลงดังมากจริงๆอ่ะมันคือเพลงเดียวแต่วันนี้ไม่ได้มานั่งพูดบูลลี่เรื่องเขาดังเพลงเดียวจะต้องบอกว่าเป็นนักร้องผู้ชายคนเดียวในดวงใจจันยิ่งศักดิ์เธอไม่น่าดังจากนักร้องเลยเธอหล่อมากจริงบอยเป็นคนหล่อมากแล้วตบหัวแล้วรูปหลังตอนนี้ไม่ได้จะบอกเจ็บโหนกตรงนี้ได้หมดแล้วผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนกันในวงการบันเทิงหลายคนเขาบอกว่าบอยเป็นคนน่ารักขอบคุณครับอาจารย์บอยเป็นคนมีสัมมาคารวะบอยเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนมากขอบคุณครับอาจารย์อันนี้พูดจากใจจริงแล้วถามบอยหน่อยสิสาวไทยมีทั้งหมดทั่วแผ่นดินทำไมเธอต้องใช้ของนอกล่ะชอบหน้าอาจารย์น่ารักอยู่ๆบอยก็ประกาศแต่งงานกับสาวเมืองนอกทุกคนใครอ่ะอุ๊ยสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงๆที่ผ่านมาก็มีแฟนคนไทยตลอดแล้วแล้วก็พอมาเจออแมนด้าเขาก็เหมือนเราก็ไม่ได้คาดหวังนะที่จะได้มีภรรยาเป็นคนต่างชาติเพราะไม่ได้คิดไม่ได้ฝันหรอกแต่ก็คือคุยกันไปคุยกันมาแล้วมันคลิกผมก็เลยอ่ะคนนี้แหละแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมลูกสาวน่ารักมากโอ้หลงมากเลยอาจารย์ผมหลงมากเลยหลงเฟรยามากเลยเขานับวันเขายิ่งแบบมันเหมือนเป็นลมหายใจสำหรับผมนะจริงๆนะอาจารย์รู้ไหมว่าชีวิตผมอ่ะผมเคยคิดว่าชีวิตจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมาเป็นนักร้องกลางคืนไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยจนมาสักเซฟประสบความสำเร็จแล้วก็มีทุกอย่างที่อยากมีอยากมีบ้านก็มีแม่กินอยู่สุขสบายรถอยากซื้ออยากกินอะไรซื้ออยากไปไหนเที่ยวรอบทำได้หมดแล้วจนคิดว่าเราตายก็ได้แล้วเพราะว่ามันชีวิตมันรูทีนแค่นี้วะออกจากบ้านทำงานกลับเข้าบ้านมันอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์จนมันไม่มีแบบพลังมาเสริมให้เรารู้สึกว่าต้องแบบพูชะจนมีเฟรยามีครอบครัวอาจารย์มันตายไม่ได้แล้วไงมันห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายแสดงว่าเขาเหมือนของขวัญจากพระเจ้าถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับชีวิตครอบครัวนี้เลยจ้ะใช่แล้วตั้งใจจะมีลูกผู้ชายอีกคนพอละอาจารย์พอละทำไมอ่ะค่าโรงเรียนมันแพงอันนี้พูดตรงๆเลยเราส่งลูกเรียนอินเตอร์เราก็มาจากโรงเรียนรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลไม่ดีโรงเรียนรัฐบาลก็ดีแต่ในวันนี้วันที่เราซื้อการศึกษาให้ลูกได้เราอยากทำมีอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้บอยไม่ได้มีอาชีพอยู่ในวงการศิลปินเท่านั้นชีวิตก็สุขสบายบอยทำทัวร์หรอไม่สุขสบายเท่าอาจารย์หรอกอาจารย์ผมพูดตรงต้นไม้ต้นละ500,000นะ 15,000 อย่าไปโบยอย่างนั้นพูดไปเรื่อยอาจารย์นะบอยมีทัวร์พาคนไปเที่ยวทัวร์ยังไงในเล่าสิผมมีบริษัททัวร์ดีว่าบายบอยพิษณุครับค่ะก็คือจริงๆอ่ะบริษัทนี้เปิดมาเกือบ10ปีแล้วแล้วก็ไปเบรกช่วงโควิดส่วนใหญ่บริษัทผมเนี่ยผมเคยทำกรุ๊ปขายหน้าร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทำกรุ๊ปทำแพ็กเกจแล้วก็ออกมาขายแล้วใครอยากซื้อก็แบบมาจอยกรุ๊ปกัน 2-3 คนอะไรเงี้ยแต่หลังๆอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์ก private tour ดีกว่า private tour ดีกว่าก็จัดเป็นกรุ๊ปเหมาเอา15คน20คนอะไรเงี้ยก็อยากไปไหนก็มาบอกเราเดี๋ยวเราก็จัดให้ส่วนใหญ่หลังๆจะทำแบบนี้เพราะว่าเรามีความรู้สึกทำอย่างนี้เราคุมได้อาจารย์เราคุมได้แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกบริษัทห้างร้านพวก productต่างๆที่ส่งโบนัสสำหรับแบบบริษัทประกันแบงค์ทั้งหลายเนี่ยก็มาทำกับผมเยอะมากเลยครับหรือว่าเป็นพวกแบบแบรนด์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยฮะดาราก็มาบริษัทผมคุณยิ่งศักดิ์ก็เคยมาเหมือนกันแต่เขาแค่มาปรึกษาแล้วไม่ได้อะไรมาช่วงนั้นกะจะบินแต่ยังไม่ได้บินกะจะไปกินกันที่ฝรั่งเศสจำได้เลิกกันจานบอกผมอยู่เลยไม่ได้เลยหมดก็เลยไปลำไยอยู่เชียงใหม่จดชายก็จบที่บ้านบ้านบอยความสุขที่แท้จริงของบอยคืออะไรผมว่าตอนนี้ผมทุ่มทุกอย่างไปที่ลูกหมดเลยลูกคือความสุขลูกคือลมหายใจลูกคือให้เรามีแรงใจในการแบบอยู่รอดต่อไปนี่แหละความสุขของผมอยู่ตรงนี้นะจริงๆผมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าผมคาดหวังว่าให้เขามีความสุขที่สุดแล้วเราก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปทำงานไปแล้วก็ขอให้มันมีงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงินมาดูแลครอบครัวแค่นั้นนะความสุขซิมเปิลมากแค่นั้นมีลูกแล้วเขาก็ดูมีความสุขแต่ทำไมคนรุ่นใหม่สมัยนี้ไม่ยอมมีลูกเขาก็ไม่ผิดอาจารย์ผมว่านะคนทุกคนย่อมมีเหตุผลของตัวเขาเองผมว่าถ้ามีลูกในเวลาที่มันสมควรอ่ะมันจะโอเคแต่ถ้ามันยังไม่สมควรแล้วมีมันก็ไม่โอเคอาจารย์มันทำให้ชีวิตลำบากก็คือสุดท้ายมีลูกเมื่อพร้อมมาดีที่สุดนี่พร้อมมาเมื่อ40กระสุนเกือบหมดแล้วอ่ะ
เรียนไม่ได้พูดแต่เกือบหมดแม็กแล้วอ่ะไม่กล้าถามเกือบหมดแม็กลมหมอกแล้วหลังลมหมอกหยดสุดท้ายทำอะไรจ๊ะวันนี้ปลื้มใจอ่ะได้ทำกับเหม็นมาตรงจักรแล้พอดีเลยได้ทำกับข้าวให้บอยที่เสนอคือบอยช่วยเขียนทีได้ไหมชื่อเมนูอร่อยไหมเซ็นชื่อบอยพิษณุอาจารย์ไปทำอะไรให้เป็นที่ลึกอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดี๋ยวพอเกิดเราเปิดร้านใช่ไหมเราก็จะขายหมูกรอบผัดกะเพราสูตรบอยพิษณุไม่เอาอย่าไปเอาสูตรนี้นะเดี๋ยวโดนด่าได้สิครับอาจารย์นี่ขอต้อนรับคุณบอยพิษณุเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรเย้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์โทรหาเองเลยบอยจ๋ามีขนมที่บอยบอกว่าเคยสั่งซื้อแล้วหวานมากกินแล้วเกือบไปตัดขาน่ะยี่ห้อนี้อีกแล้วเหรอบอยช่วยรับช่วยรับทีเถอะคุณผู้ชมโชคหาตาราน่ารักกับผมที่ถูกด่าแล้วช่วยให้บอยรับของเราดีจ้ะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณบอยมากขอบคุณครับมาแล้ว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 สวัสดีจ้าอาจารย์เนี่ยหล่อนักร้องเกาหลีมนต์สิทธิ์คำสร้อยอ้าวเตาไม่ติดเลยเนี่ยแต่งหน้ามาเพราะอีแบบเนี่ยเตาไม่ติดไรไม่ติดก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปติวเรื่องกับเตากับเตาเรามาเอาแต่ดีโอเคเป็นไม่ติดแล้วเห็นมั้ยอาจารย์พูดดิแล้วก็เริ่มเทน้ำตาลสักหน่อยเดี๋ยวก็จะน้ำตาลค่ะท่านผู้ชมโอ้ชื่อรถ